حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صل وسلم يا الله على محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสุขความสันติความจำเริญจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้รับฟังทางบ้านทั้งหลายพี่น้องครับกลับมาพบกันกับรายการเรื่องเล่าจากมะดีนะห์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยะเต็มทีวีครับหลังจากที่อาจารย์ยูซุปนะฮะได้ห่างหายจากการรับชมจากท่านพี่น้องมานานนะฮะวันนี้อาจารย์ยูซุปก็กลับมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่ท่านได้ยุ่งกับงานต่างๆหลายๆอย่างนะฮะพี่น้องครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเราคงได้ยินได้ฟังว่ามีการสัมมนาทางภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับที่มีผู้เข้าไปร่วมการสัมมนามากกว่า40ประเทศนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนักวิชาการจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะฮะพี่น้องครับและอาจารย์ยูซุปของเราก็ได้ไปร่วมการสัมมนาในครั้งนั้นด้วยนะฮะนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะถึงเรื่องหัวข้อการสัมมนาหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนั้นนะฮะว่าอาจารย์ยูซุปของเราเนี่ยได้ไปร่วมสัมมนาและไปแลกเปลี่ยนความคิดกับทางนักวิชาการที่มาจากหลายๆประเทศเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นอะไรยังไงที่จะมาฝากท่านพี่น้องนะครับก่อนอื่นนะฮะผมอยากจะเริ่มด้วยกับเรื่องที่อาจารย์ยูซุปได้ไปร่วมสัมมนาในทางภาคใต้นะฮะว่าอาจารย์ยูซุปไปกับคณะนักวิชาการของประเทศซาอุดีอาระเบียที่นี่ใช่ไหมฮะอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับนะช่วงนี้ก็ได้ห่างเหินกันมานานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายๆอย่างครับล่าสุดก็อย่างที่อาจารย์ชูโคตได้เกริ่นไปว่าผมได้ไปร่วมประชุมนานาชาติมุสลิมถึง40ชาตินะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของชีวิตผมในการเข้าร่วมประชุมในการสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ในวงการของมุสลิมโลกของเราแล้ว ก่อนที่ผมจะได้รับเชิญไปเนี่ย ผมไปกับทีมของแขกรับเชิญจากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งจะมีคณาจารย์ระดับด็อกเตอร์ระดับศาสตราจารย์ไปกันทั้งหมดกี่ท่านฮะอาจารย์สมจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่เดินทางไปพร้อมกับผมก็มีอยู่7ท่านแล้วจะมีจากทางริยาดร่วมไปอีก2ท่านก็เท่ากับ9ท่านจากประเทศซาอุดิอาระเบียโอ้มาชาอัลลอฮ์ทั้งหมด9ท่านรวมใจยูซุปยังฮะ9ท่าน9นี่ยังฮะยังไม่ได้รวมผมเป็น10คนอาจารย์ฮะในการทำงานในครั้งนี้เนี่ยมีนักวิชาการจากหลายประเทศเข้าไปนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะฮะแต่อาจารย์ยูซุป อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลับไปร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้มีแรงจูงใจยังไงฮะอาจารย์ถึงได้รับคำเชิญในการไปครั้งนี้คือเดิมทีเนี่ยผมเองได้รับการติดต่อมาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ไปร่วมงานในครั้งนี้แล้วผมครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รับปากเนื่องจากว่าพอพูดกันตรงๆว่าระดับ
ผู้ใหญ่เข้าไปคุยกันเนี่ยเราไม่เคยที่จะไปร่วมงานอย่างนี้มาก่อนแล้วหนักๆเข้าเลยก็ถูกทาบทามมาเลยรับปากว่าจะไปแล้วก็ยังก่อนที่จะไปเนี่ยยังมองไม่เห็นภาพว่ามันจะการประชุมระดับ 30-40 ชาติเวลาเขามาร่วมการประชุมเนี่ยในโลกมุสลิมเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเลยก็มันเหมือนกับเป็นการท้าทายชีวิตของผมด้วยเวลาผมไปแล้วเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะไปเห็นสภาพของว่านักวิชาการทั่วโลกมุสลิมโลกของเราเนี่ยที่อยู่ตามประเทศต่างๆในโลกนี้ที่อาจารย์ซุปนักวิชาการจากหลายประเทศที่เข้าไปเนี่ยโดยมากแล้วเป็นคนระดับไหนฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระดับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่นะครับบางจะเป็นระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยบางประเทศมีระดับรัฐมนตรีเข้ามาด้วยไหมฮะนะฮะมีระดับรัฐมนตรีอย่างประเทศกาน่าหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนั่นก็ส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมประชุมและหลายท่านแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนั้นๆที่เขาส่งเข้ามาแล้วมาแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็การพัฒนาแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ในโลกมุสลิมในแต่ละประเทศเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาหาเป้าหมายจุดที่เราจะต้องควรระมัดระวังทีนี้ครับอาจารย์ยูซุฟนักวิชาการที่เข้ามาร่วมเนี่ยมาจากหลายประเทศถูกไหมฮะครับแล้วก็มีนักวิชาการจากประเทศไทยด้วยครับผมจากใครเนี่ยอาจารย์ยูซุฟมาจากทั่วทุกภูมิภาคเลยหรือว่าครับทั่วทุกภูมิภาคนะฮะที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่ามาจากต่างประเทศประมาณ160ท่านแต่ว่าคนที่เข้าร่วมประชุมวันนั้นประมาณ700กว่าท่านโอ้มาชาอัลลอฮ์ประมาณ700กว่าท่านก็หมายถึงว่าในประเทศไทยเราเนี่ย500แสดงว่าความสนใจการสัมมนาครั้งนี้ของคนไทยนี่ก็ทําดีแล้วนะฮะซึ่งผมเวลาไปถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็ได้ไปเจอคณาจารย์ในประเทศไทยที่รู้จักกับผมเนี่ยได้มากหน้าหลายตามากันอย่างเต็มไปหมดนะฮะคือเรามามองแล้วเนี่ยเวลาผมเห็นภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยมองเห็นว่าความสำคัญพวกเราเองเนี่ยก็พวกคณาจารย์ในประเทศเราก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วเป็นหลักแล้วเวลาเรามาบวกกับต่างประเทศที่ประเทศต่างๆที่เขาส่งเจ้าหน้าที่ของเขาเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าตื่นตันใจแล้วก็ดีใจว่าพวกมุสลิมเราเนี่ยยังเป็นหนึ่งอยู่เสมอจริงๆแล้วการจัดการสัมมนาครั้งนี้นะฮะว่าเป็นอะไรที่บางครั้งเราคาดไม่ถึงนะว่าจะมาเกิดที่เมืองไทยครับแต่ว่าครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาจัดเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองนะจัดเป็นครั้งที่สองแล้วก็สรุปกันว่าทุกสองปีจะมีครั้งหนึ่งทุกสองปีทุกสองปีเราจะเห็นความยิ่งใหญ่แบบนี้มากันเรื่อยๆนะอาจารย์ซุปครับแขกที่มาเนี่ย40ประเทศเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นประเทศอาหรับทั้งหมดถูกไหมฮะแสดงว่ามีทั้งจากทั้งแถบยุโรปอะไรก็มายุโรปก็มีแถบเอเชียเราก็มีเพราะฉะนั้นภาษากลางที่ใช้ในการสัมมนาภาษาส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ภาษาอาหรับแล้วคนที่ฟังอาหรับไม่ได้เขาจะมีเครื่องแปลภาษาจะมีเครื่องแปลภาษาผู้ที่เข้ามารับฟังในบางทีก็จะเขาจะปรับให้ว่าเราจะเอาภาษาอะไรถ้าเราฟังภาษาไทยอย่างเดียวเราก็ต้องการภาษาไทยฉะนั้นคนที่เวลาก็พูดออกมาเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาอาหรับเขาก็จะมีความหมายภาษาไทยสามารถฟังเข้าใจนี่ผมเพิ่งจะรู้นะฮะว่ามันเป็นไหนเพราะว่าผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นการประชุมเขาได้เตรียมความพร้อมไว้ได้ยอดเยี่ยมพอสมควรถ้าเป็นยิ่งใหญ่ขนาดอาจารย์ซุปปีหน้าไงฝากบอกเขาเชิญผมด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ครับผมครับผมอาจารย์การสัมมนานะฮะพร้อมทั้งบุคลากรที่ทรงคุณค่าจากหลายประเทศนะฮะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เรื่องทุกอย่างนะฮะความพร้อมทุกอย่างมีในมาเลสงขานครินทร์มีในประเทศไทยนะครับทีนี้หัวข้อที่
คุยกันนะครับที่ผมรู้มาคืออัดดิรอซาตอิสลามียะฟิลอาลัมอัลมุตะกอยยิรวัตตะฮัดดียาตจากหัวข้อด้วยฮะที่ทำให้ผมอยากไปจากหัวข้อด้วยเพราะว่าเขาไปนั่งเรามานั่งคุยกันว่าในโลกมุสลิมเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกมุสลิมเรามากมายเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกทั่วไปแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยกว้างแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกของอิสลามเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนบ้างแล้วเราก็มาคุยกันเพื่อจะหาข้อยุติในเรื่องต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วออกไปนอกลู่นอกทางเราก็มานั่งคุยกันเพื่อจะได้หาทางป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ในโลกของอิสลามเนี่ยหลงทางอย่างนั้นมันเป็นการท้าทายสำหรับมุสลิมเราณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับคือโลกเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะหรือก็ไปตามความก้าวหน้าของการพัฒนาครับผมเพราะฉะนั้นการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยคงจะมองเห็นว่าความสำคัญของการที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการอิสลามก็จึงมาถกปัญหากันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการถกปัญหากันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆคือในเวทีใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเนื้อหากว้างๆแล้วหลังจากที่วันที่2ก็จะมีการแยกเวทีเล็กแบ่งกลุ่มออกไป2กลุ่ม3กลุ่มแล้วก็เอาประเทศต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนเข้าไปฆ่ากันแล้วเวลาชั่วโมงต่อไปก็ผัดเอาคนกลุ่มนี้เอาไปอยู่กับผมนู้นบ้างเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็แนวมุมมองต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศต่างๆในโลกนี้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเสียหายในโลกของอิสลามบ้างแล้วก็เราก็หามุมของว่าเราจะแก้ไขสิ่งที่มันจะผลที่จะเกิดผลเสียต่อโลกอิสลามเราอย่างไรมุสลิมเราในโลกนี้ในสุดพอจะสรุปให้ได้ไหมว่าปัญหาหลักเลยที่ว่าปัญหาเรื่องการที่การสัมมนาครั้งนี้เอาใจใส่กับปัญหาหลักในการสัมมนาครั้งนี้เลยคือปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาปัญหาหลักเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าการพัฒนาการในการศึกษาสื่อในการศึกษาก็คืออินเทอร์เน็ตอันนี้คือเป็นปัญหาหลักที่เราก็คุยกันว่าณปัจจุบันเนี่ยเราบางทีเราจะได้ยินว่านักศึกษาบ้านเรานักเรียนบ้านเราเด็กวัยรุ่นเนี่ยศึกษาศาสนาทางอินเทอร์เน็ตผมเองก็ได้เคยสัมผัสกับเด็กกลุ่มเราเนี่ยฉะนั้นว่าเด็กเหล่านั้นน่ะถ้าไม่มีแนวความรู้ในการเข้าจะไปศึกษาในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะพลาดพังเข้าไปในเว็บของเห็นว่าเป็นภาษาอาหรับก็คิดว่านี่คืออิสลามทั้งหมดบางทีก็อย่าลืมว่าในกลุ่มในกลุ่มอาหรับเนี่ยจะเป็นยะฮูดีนอซอรอหรือว่าพวกของชีอะห์ก็ยังใช้ภาษาอาหรับครับอย่างประเทศเลบานอนนะฮะกว่าครึ่งประเทศนะครับคนพูดภาษาอาหรับได้แต่ว่าเป็นเราใช้ภาษาอาหรับด้วยฮะแล้วเป็นคริสเตียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กเราเนี่ยไม่รู้แล้วก็มีเขาเอามาแปลเป็นภาษาไทยเขาเด็กก็คิดว่าอิสลามได้คิดว่าถูกต้องบริโภคเลยเอามาศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วสิ่งนั้นมันก็ผิดพลาดเพราะว่าอย่าลืมว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กมุสลิมที่เมืองไทยเราเนี่ยจากการพัฒนาของประเทศเนี่ยบางทีพ่อแม่ไปซื้อบ้านอยู่ตามหมู่บ้านซึ่งไม่มีมุสลิมเลยก็มีเยอะแล้วก็เวลาจะศึกษาบางทีเขาก็ต้องหาศึกษาทางเว็บไซต์แต่ว่าที่เราก็คุยกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ว่าจะให้ลูกหลานของเราแล้วคนมุสลิมให้เข้าใจวิธีการที่จะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการความรู้เกี่ยวอยู่ในเว็บต่างๆแสดงว่ามีการถกประเด็นเปิดปัญหากันนะครับแล้วก็มีการมองทางแก้ไขมองทางแก้ไขเจนซุปลองสรุปทางแก้ไขนะว่าเราจะใช้การแก้ไขอะไรคือเขาป
ัญหาหลักๆเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาคุยกันเรื่องการศึกษาแต่ที่จริงแล้วมันมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยเกี่ยวกับเรื่องเฉียดการเมืองบ้างและเรื่องของเศรษฐกิจโลกในโลกมุสลิมเราอันนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ยแต่การเมืองเราไม่ต้องมาคุยตรงนี้นะครับอ๋อไม่ต้องคุยเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้คุยกันมากมายอะไรนั้นแต่ว่าเพียงเดียวว่าชี้ให้เห็นว่าการเมืองเนี่ยบางทีมันก็บังคับให้เกิดวิกฤตโลกอิสลามได้เหมือนกันอย่างที่เราเห็นที่มีปัญหาในโลกอาหรับณปัจจุบันอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการเมืองที่มันเข้ามาแทรกแล้วต่อมาแล้วเวลาเกิดการเมืองเนี่ยวิกฤตต่างๆเนี่ยบางทีมันกลายเป็นโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามกับอิสลามเนี่ยได้โอกาสที่จะทำลายอิสลามได้ตรงนั้นแสดงว่ามองปัญหาในเชิงลึกนะฮะครับเชิงลึกมากแล้วก็มาถกหาวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับนี่ก็คือการเสวนาที่ทรงคุณค่าอย่างนี้นะฮะอาจารย์ครับเพราะว่าเอานักวิชาการจากประเทศอิสลามต่างๆเนี่ยมุสลิมเราเข้ามาร่วมกันมารวมหัวกันและก็คัดแต่หัวกะทิเข้ามานะฮะแล้วสุดท้ายเราก็มีการแบ่งฝ่ายให้แต่ละประเทศเนี่ยไปดูแลตรงจุดต่างๆว่าไปหาข้อสรุปดูว่าเราควรที่คนนี้รับผิดชอบในการดูแลมุมไหนประเทศนี้ไปดูแลในมุมไหนที่มันล่อแหลมที่มันจะเกิดปัญหากับโลกของอิสลามเราโดยที่เอาประเทศไทยเราเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาอัลมาชาอัลลอฮ์นะครับประเทศไทยนะฮะถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีมุสลิมน้อยนะฮะถือว่าเป็นประเทศที่มีมุสลิมน้อยมากอาจจะน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าสามารถจัดการสัมมนาการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับมุสลิมทั่วโลกนะฮะสามารถเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหานี้ได้นะฮะบ่งบอกให้รู้นะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมุสลิมในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่นั่งกันเฉยๆนะครับไม่ได้อยู่กันเฉยๆแต่มุสลิมในประเทศไทยเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะนะฮะที่เราต้องขอบคุณนะฮะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีนะโดยเฉพาะคณะดิรอซาดอิสลามียะนะฮะที่ว่าทำให้เกิดมีการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าผมถือว่าการไปของผมในครั้งนี้มันทำให้ผมได้มองโลกของอิสลามกว้างไปอีกทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ไปร่วมสัมปนาในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้ประโยชน์กับตัวเองมากมายแล้วก็มันทำให้เราได้มองเห็นว่าคำว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในกลุ่มเล็กๆอยู่เฉพาะในบ้านเราในตำบลเราให้เราเขาพยายามพูดเราถึงมองเห็นว่ามุสลิมเนี่ยเหมือนเราอย่างอาทิตย์ได้บอกไปแล้วว่ามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันเนี่ย uh-huh. เราก็จะต้องมองถึงมุสลิมที่อยู่ในจุดต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนก็ตามฉะนั้นรู้ว่าพี่น้องเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเราก็มานั่งคุยกันฉะนั้นการที่มีองค์กรได้เป็นตัวแกนหลักแล้วก็เชิญมุสลิมทั่วโลกผู้นำมุสลิมทั่วโลกเนี่ยมานั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะถ้าการกระทำอย่างนี้ผมคิดว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาอะไรไปในทางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ประเทศไทยเราก็มีผู้นำนะฮะจุฬาราชมนตรีไม่ทราบว่าท่านจุฬาไปไหมฮะท่านจุฬาก็ไปไปด้วยไปด้วยฮะวันนั้นไปด้วยพร้อมกับสุขภาพของท่านที่กำลังนะฮะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะถือว่าท่านเองก็พยายามที่จะไปร่วมงานที่สำคัญสำคัญก่อนที่ผมจะบินไปที่ภาคใต้ในวันนั้นก่อนหน้าวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านจุฬาโดยนำคณะของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปเข้าคารวะท่านที่สำนักงานของก้าวนะครับมาชาอัลเลาะห์นะครับจันซุมฮะพอเรานั่งคุยกันไปแล้วเนี่ยประเด็นหลายๆอย่างมันก็เข้ามานะทีนี้ในช่วงรายการช่วงนี้นะครับเวลาของเราก็เหลือเล็กน้อยก็ขอจันซุมลองสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากสัมมนาครั้งนี้นะฮะเป็นให้พี่น้องเราได้รับประโยชน์จากที่อาจารย์ซุปไปมาคือเป็นข้อคือ ประโยชน์เนี่ยที่ได้รับมาก็อย่างน้อยเนี่ยข้อที่1เนี่ยทำให้ผมได้เห็นว่าทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยจะได้อันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับว่าการเป็นพี่น้องร่วมมุสลิมเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ในประเทศเราประเทศเดียว
ไม่ใช่อยู่ในชนกลุ่มใดกลุ่มเดียวเราต้องมองถึงว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาในโลกมุสลิมจะเป็นประเทศไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องสนใจเราก็ต้องดูว่าพี่น้องเราตรงนี้อยู่ตรงจุดนี้ของโลกมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรคือการสัมมนาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าปัญหาของโลกอิสลามทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอย่าคิดว่าปัญหาของประเทศอื่นๆมันไม่ใช่ประเทศเราก็ปล่อยไปอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ให้คิดว่าถ้าเกิดว่าปัญหาในมุสลิมในโลกนี้จะประเทศไหนก็ตามเกิดปัญหาเนี่ยเราทุกคนนะสมควรที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขปัญหาหากทำได้นะฮะอันนี้คือจุดใหญ่ที่ผมได้รับนะฮะครับแล้วมีอะไรให้อาจารย์ซุปอยากจะก็จุดอื่นๆก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอยากจะให้ผู้ปกครองทางบ้านเนี่ยนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเปิดไม่เป็นแต่ว่าลูกๆเปิดเป็นก็อาจจะเรียกพ่อเรียกแม่มาดูสักนิดนึงว่าย้อนดูที่เว็บไซต์ตัวนี้ก็พูดอย่างนี้มันเป็นยังไงมันเกี่ยวมันจะมีอะไรที่มันปิดเบือนไหมอะไรไหมเพราะณปัจจุบันนี้อย่างประเทศไทยเนี่ยปัญหาหลักๆอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลของชีอะรุนแรงมากที่ผมทราบมาดังนั้นการให้ความรู้ของกลุ่มชีอะเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินอยู่ตลอดเวลานักข่าวเขาพูดถึงมุสลิมเนี่ยเขาจะพูดถึงว่ามุสลิมนั้นมีทั้งนิกายซุนนีและชีอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามุสลิมไม่มีนิกายมุสลิมก็คือมุสลิมชีอะก็คือชีอะไปฉะนั้นคำว่าชีอะเนี่ยภาษาอาหรับมันแปลว่ากลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าชีอะณปัจจุบันที่เรารู้จักอยู่นั่นคือกลุ่มของผู้ปฏิเสธอาจารย์ซุปกำลังจะบอกว่าในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเรื่องที่นักวิชาการได้เอาใจใส่ก็คืออันตรายของชีอะถูกต้องวันนั้นเราก็คุยกันเรื่องนี้ก็คุยกันอย่างชัดเจนนะครับที่ว่าถึงอันตรายที่เราควรที่จะให้ตักเตือนลูกหลานให้ระมัดระวังและแนวการป้องกันนะอาจารย์ซุปว่าคนที่ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็อาจารย์ซุปพูดอย่างนี้ผมก็มองเห็นว่ามันอันตรายพอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปิดเว็บมาเนี่ยเปิดขึ้นมาจะค้นคว้าเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยบางทีแล้วขึ้นมาเป็นเว็บชีอะโดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัวก็ควรที่จะปรึกษาคนที่มีความรู้อย่างเข้าไปปรึกษาคนที่เรียนในโรงเรียนอยู่ก็เอาไปถามครูบาอาจารย์ก็คือนักศึกษาต้องมีอาจารย์ถูกต้องฮะควรแน่นอนฮะการศึกษาคนเดียวไม่ได้ฮะต้องไม่เป็นการเหมาะสมจะต้องมีอาจารย์ต้องมีอาจารย์คอยแนะนำบางทีเราอะไรที่มันก้ำกึ่งเราก็สามารถที่จะไปขอการแนะนำจากพ่อแม่เราหรือว่าจากอาจารย์นะครับถ้าพ่อแม่เรามีความรู้เราก็สามารถที่จะขอความแนะนำได้ง่ายแต่ว่าครูบาอาจารย์มันก็ไม่ไกลนะครับผมคิดว่าลูกหลานเราทุกวันนี้ก็อยู่กับการศึกษาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพี่น้องการศึกษานะอย่างที่เรารู้กันนะครับศึกษาศาสนาอิสลามก็คือศึกษาตามอิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะให้ตรงแล้วก็อันตรายจากชีอะนะครับปัจจุบันมีเข้ามาตลอดนะครับครับเราผมก็อาจารย์ซุปเนี่ยพยายามที่จะไม่ค่อยพูดถึงกลุ่มต่างๆแต่ว่าชีอะนะครับเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับพี่น้องฮะกลุ่มที่ปฏิเสธบรรดาซอฮาบะกลุ่มที่บอกว่าอบูบักอุมัรเป็นคนที่ปฏิเสธนบีเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนที่ทำความเลวอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มาพูดถึงรายละเอียดนะฮะแต่ให้รู้ว่าชีอะกำลังปฏิเสธบรรดาซอฮาบะบอกว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยเหลือที่เป็นมุสลิมอยู่ไม่กี่คนนะบางรายงานบอกว่ามีแค่4คนบางรายงานบอกว่ามีอยู่แค่2คนซอฮาบะส่วนใหญ่จะถูกชีอะโจมตีให้พี่น้องว่าเป็นกาเฟสเลยให้พี่น้องคิดง่ายๆนะฮะว่าท่านนบีเนี่ยเผยแพร่ขึ้นมาถ้าหากว่าคนที่ท่านนบีเผยแพร่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเหลือเป็นมุสลิมเพียงแค่ไม่กี่คนเนี่ยและที่หลักที่ผ่านที่เหลือเนี่ยมันจะคืออะไรนะครับผมขอจบวันนี้นะด้วยกับคำพูดของนักวิชาการท่านนึงนะท่านได้บอกว่าชีอะเนี่ยเลวกว่ายิวคริสเตียนอยู่2อย่างนะ1ถ้าเราถามคริสเตียนว่าใครคือกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดคริสเตียนจะบอกว่ากลุ่มชนของนบีอีซา
ถ้าเราถามยิวว่าใครคือกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดคริสเตียนยิวจะบอกว่ากลุ่มชนของนบีมูซาแต่ถ้าเราถามชีอาว่ากลุ่มชนไหนเลวที่สุดชีอาจะบอกว่ากลุ่มชนของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาสาวกของมูฮัมมัดนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะว่าชีอานั้นเวลาที่อันตรายเพราะฉะนั้นการสัมมนาครั้งนี้ก็เลยเอาใจใส่กับชีอาเป็นพิเศษนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราเวลาของเราก็หมดแล้วแต่เรายังอยู่กับหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้อยู่นะฮะครั้งต่อไปเรามาพบกับเนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้ต่อนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกใจซุปจะอะไรมาฝากเรากับการสัมมนาครั้งนี้ไว้พบกันในตอนต่อไปพบกันในตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้นะครับผมไก่ซุปก็ขอฝากท่านพี่น้องไว้เท่านี้นะฮะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮัสบีร็อบบีจัลลัลลอฮ์มาฟีกัลบีฆอยรุลลอฮ์صلي وسلم يا الله على محمد رسول الله